สวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการชมซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะสำหรับในตอนนี้แอดวานติดตามเรื่องทานทาราลักนิลันอยู่นะคะสนุกมากๆเลยค่ะอย่าลืมมาดูเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะเราไปเจาะเชิงลึกกันดีกว่านะคะว่าทำไมองค์จักรพรรดิแห่งต้าหมิงหรือว่าต้าเหลียงในละครนะคะที่แบบนิสัยมีความขี้ระแวงโคตรๆเลยแต่ก็ไว้วางใจเชื่อใจเว่ยเจ้าของพวกเราเป็นอย่างยิ่งนะคะถ้าอ่านจากในนิยายต้นฉบับเนี่ยจะเข้าใจจุดนี้ได้อย่างละเอียดค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าสำหรับในละครนั้นพวกเราจะเห็นแค่ว่าเว่ยเจ้านะคะแล้วก็เพ้อเหียนนั้นเป็นเหมือนกับมือซ้ายมือขวาขององค์จักรพรรดินี่แหละซึ่งในบรรดาข้าราชบริพารขุนนางรุ่นยาวนะคะก็มี2คนนี้โดดเด่นมากๆเลยโดดเด่นที่สุดนะคะจักรพรรดิผู้นี้เป็นผู้ที่ระแวงสงสัยมากๆเลยล่ะค่ะเขานั้นนะคะทุ่มเทการจับตาแล้วก็ต้องการที่จะจัดการกับเพ้อเหียนให้ได้เพราะว่าเพ้อเหียนเป็นผู้นำตระกูลเพ้ยในรุ่นนี้นะคะเนื่องจากว่าเพ้อเหียนก็มีหน่วยนะซึ่งในละครเรียกว่าเป็นหน่วยองคลักษ์ฉางเฟิงนะคะแต่ว่าในนิยายจะใช้แค่ว่าเป็นหน่วยฉางเฟิงซึ่งในนิยายเนี่ยคำว่าฉางเฟิงเนี่ยจะรวมเหล่าบรรดาผู้คนที่มีความสามารถในทุกๆสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นจอมยุทธนะคะในยุทธภพแล้วก็เป็นเหล่าบรรดาขุนนางบัณฑิตนักปราชญ์อะไรแบบนี้คือรวมอยู่ในกลุ่มของฉางเฟิงนะคะแต่ทีนี้พอมาในละครใช้คำว่าองครักษ์ฉางเฟิงก็เหมือนกับแบบมีแค่กองกำลังที่เป็นองครักษ์ที่ถูกฝึกขึ้นมาแต่ว่าณจุดนี้คือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในนิยายต้นฉบับเท่านั้นเองนะคะคือฉางเฟิงเหมือนกับกองกำลังกองหนึ่งเลยมีกองทหารด้วยอะไรประมาณนี้คือรวมไว้หมดเลยนะคะเหล่าบรรดาแม่ทัพเนี่ยก็อยู่ในหน่วยของฉางเฟิงด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นแล้วจักรพรรดิก็เลยนะคะเพ่งเล็งเพ้อเหียนมากเป็นพิเศษแล้วก็หากเกิดอะไรที่รู้สึกว่าทำให้บัลลังก์แบบมีความแบบสั่นคลอนอะไรเงี้ยเขาก็พร้อมที่จะกำจัดเพ้อเหียนเพราะว่าเขาก็กำจัดมาหลายคนแล้วกำจัดเพื่อนสนิทมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรยากค่ะทีนี้นะคะตัวเขาเนี่ยยังตอนนี้ก็ได้รับเหมือนกับว่ามันไม่มีใครอื่นที่มีผลงานโดดเด่นมากกว่าทางด้านเพ้อเหียนกับเว่ยเจ้าแล้วงานมันเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เลยยังคงใช้งานเพ้อเหียนอยู่ใช้ซ้ำแต่ก็ยังคงระแวดระวังนะคะเพ้อเหียนอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะส่วนทางด้านของเว่ยเจ้านั้นนะคะความสัมพันธ์ในละครก็คือว่ามีพี่สาวของเว่ยเจ้าเป็นตัวเชื่อมโยงเพราะว่าเหมือนกับเป็นพัสนมที่แบบโอ้ยหงจักรพรรดิโปรดปรานมากๆเนาะก็เลยให้ความรักความเมตตาเผื่อแผ่มาถึงเว่ยเจ้าด้วยอะไรประมาณนี้เพราะว่าเว่ยเจ้าเองก็เป็นเด็กกำพร้าอะไรแบบนี้นะคะก็ได้รับการเขาเรียกว่าอะไรดีอะเป่าหูมาจากสนมของเขาละกันก็คือสนมรักเขาก็รักด้วยนะคะสนมอันเป็นที่รักของเขารักอะไรประมาณนี้อันนี้มันเป็นเรื่องราวในละครนะคะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับในนวนิยายต้นฉบับนั่นเองนะคะทีนี้นะคะในนิยายเนี่ยจะมีข้อมูลของจักรพรรดิก็เยอะอยู่เหมือนกันค่ะคือเขานั้นขึ้นเสด็จขึ้นครองราชอย่างไม่ถูกต้องนะคะเขานั้นเหยียบศพขึ้นมาเยอะแยะแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนจำนวนมากเลยนะคะซึ่งจักรพรรดิเนี่ยก็ในช่วงที่เพิ่งขึ้นครองราชนะคะในช่วงปีที่9ของอันเนี้ยของราชวงศ์ต้าหมิงนะคะซึ่งจักรพรรดิองค์ก่อนนั้นไม่ได้มอบบัลลังก์ให้กับเขาเลยนะคะไม่ได้มอบเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจักรพรรดิในขณะนั้นเนี่ยทรงมีอำนาจอันยิ่งใหญ่แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าบรรดาขุนนางหลายๆคนเลยแล้วก็ภายใต้สถานการณ์นั้นนะคะก็เลยทำให้แบบมีการกำจัดองค์ชายองค์อื่นๆซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพี่น้องของเขาเนี่ยไปจนหมดจนกระทั่งเขานั้นได้ขึ้นครองราชได้สำเร็จนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วนะคะด้วยการกระทำของเขาที่เคยทำมาก่อนเนี่ยแหละค่ะทำให้เขาไม่ไว้วางใจใครเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะมีประโยคเด็ดๆซึ่งเขาได้พูดคุยกับฮองเฮาอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่มีเนาะเพราะเราก็เห็นแค่ว่าฮองเต้นั้นสดๆโดดๆอยู่ในตอนนี้นะคะจริงๆแล้วในนิยายเขามีเหมือนกับแบบคำพูดที่มันออกมาตอนที่เขาพูดกับฮองเฮาของเขาประมาณว่าเขานั้นเนี่ยไม่ไว้ใจนะคะนางสนมคนใดเลยก็ไม่ไว้ใจแม้กระทั่งลูกๆในฮาเลมที่เกิดจากสนมต่างๆรวมทั้งลูกของเขาเองเนี่ยก็ยังมีเขาเรียกว่าอะไรมีความแบบจับตามองอ่ะก็ยังคงระแวดระวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วโอ้โหเจอลูกรักของเพื่อนสนิทอย่างตระกูลเผยอะไรเงี้ยก็ต้องมองอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตระกูลเผยได้รับการชื่นชมจากเหล่าประชาราษฎร์มากๆเลยเพราะทำคุณงามความดีให้กับประเทศเยอะนะคะกับแคว้นเยอะก็เลยทำให้ฮ่องเต้เองก็รู้สึกว่าใครจะมาเด่นเกินหน้าไม่ได้อะไรแบบ
บบนี้นะคะทีนี้มาดูทางด้านไวเจ้ากันบ้างค่ะไวเจ้านั้นนะคะก็เป็นชนเผ่าเย่อลั่วเลยนะคะก็เรียกได้ว่าทั้งชายและหญิงของชนเผ่าเนี่ยต่างก็มีรูปร่างหน้าตาที่แบบโอ้โหมันเลิศนะคะเรียกได้ว่ารูปร่างหน้าตางดงามทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะทีนี้ถูกกดขี่มาหลายร้อยปีแล้วค่ะก็ทางด้านของชะตากรรมของเย่อลั่วนะคะก็บอกเลยว่าทางด้านของไวเจ้านั้นนะคะเพื่อที่จะปลดปล่อยเรื่องราวอันเนี้ยคือไม่ให้เกิดมีทาสอีกแล้วในเย่อลั่วนะคะเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนแซ่ของเขาลบล่องลอยทั้งหมดของการเป็นคนเย่อลั่วนะคะปกติแล้วเนี่ยคนเย่อลั่วนั้นจะมีสัญลักษณ์อยู่ที่ร่างกายเป็นรูปของพระจันทร์เสี้ยวนะแต่ทีเนี้ยทางด้านของไวเจ้านั้นนะคะยอมที่จะกำจัดมันออกไปค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็คนจะรู้ว่าเป็นคนเย่อลั่วนั่นเองนะคะพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไปต้องการจะถวายตัวเข้าไปในวังค่ะในนิยายก็คือผ่านทางจวนของท่านขุนนางอี้เจี้ยนอีกทีหนึ่งนะคะนี่ก็เข้าไปอย่างรอบคอบเลยค่ะซึ่งในคือตามปกตินิสัยของจักรพรรดิก็ไม่เคยไว้ใจใครเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเขาก็เลยตีตัวออกห่างจากเหล่าบรรดาสนมตีตัวออกห่างออกจากแม้กระทั่งห้องเฮาของตัวเองออกห่างหมดเลยค่ะไม่ใช้บริการผู้หญิงอีกต่อไปเลยนะคะแล้วก็ชอบเด็กเอาง่ายๆก็เลยชอบแบบไว้เจ้าที่มีความอุ๊ยตายแล้วเป็นเด็กแบบงดงามเป็นเด็กผู้ชายงดงามไร้เดียงสาแล้วก็ดูแบบโง่ๆเขาๆอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจักรพรรดิก็ทั้งรักทั้งหลงเลยค่ะก็เพิ่มสถานะให้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็ในสายตาขององค์จักรพรรดิเนี่ยไว้เจ้าคือเขาเห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กๆไงเขาก็เข้าใจว่าเขาควบคุมได้แน่นอนเลยนะคะแล้วก็ไว้เจ้านั้นไม่มีผู้สนับสนุนแน่ๆเพราะฉะนั้นมีจักรพรรดิเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของไว้เจ้าอันนี้คือความคิดขององค์จักรพรรดินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เขานั้นโปรดปรานไว้เจ้าเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการถูกดูถูกนะคะข้าราชการเหล่าขุนนางทั้งหมดในราชสำนักแม้กระทั่งเหล่าบรรดาเชื้อพระวงศ์เนี่ยก็ดูถูกไว้เจ้ามากเลยเนี่ยว่าโอ๊ยตายแล้วประจบประแจงนะคะแล้วก็ปฏิบัติโน่นนี่ละซี่ถึงได้ทั้งอำนาจถึงได้ทั้งเงินอะไรแบบนี้ลงมาเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วจุดนี้ไว้เจ้าก็อดทนค่ะอดทนต่อความอับอายความอัปยศอดสูนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอำนาจของเขาเงินทองของเขาก็มีเพิ่มขึ้นพรวดเลยนะฮะเรียกได้ว่าองค์จักรพรรดินี้เป็นต้นไม้ใหญ่ของเขาที่เขาเกาะเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะมีเพียงจักรพรรดิคนนี้เท่านั้นแหละที่เขานั้นจะต้องแบบจัดการให้ได้เพื่อที่จะให้ยังไงดีในตอนแรกก็ต้องอยู่ไปก่อนเนาะให้มีเกียรติสูงสุดนะให้เกียรติสูงสุดแก่เขาได้นั่นเองนะคะต่อมาไว้เจ้าก็ได้ดูแลนะคะหน่วยองคลักษ์หน่วยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะภาษาอังกฤษคือ Bite Guard นั่นเองค่ะศัพท์ไทยลืมไปแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวมาคอมเมนต์บอกหวานด้วยหน่วยอะไรนะคะสำหรับไว้เจ้าแต่อะไรก็ตามนะคะบอกเลยค่ะเป็นนายแต่ชื่อเท่านั้นนะคะเพราะว่าในคนในนั้นน่ะคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยไม่ได้แบบคือไว้เจ้าไม่สามารถจะควบคุมได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามันมีความดูถูกอยู่นั่นเองก็ไว้เจ้านั้นเจริญก้าวหน้ามาจากอะไรล่ะก็เลยทำให้เขาไม่สามารถจะควบคุมลูกน้องที่ได้รับมอบหมายได้เนาะแต่ว่าไว้เจ้านะคะปกติแล้วเนี่ยใช้คนในนิกายของเขาเขามีนิกายลับที่ชื่อว่าชิงเย่อีกทีหนึ่งนะคะใช้คนคนนั้นแหละแต่ว่าในส่วนที่เป็นละครเราจะเห็นว่าคนที่เป็นองครักษ์คนสนิทของไว้เจ้านั้นก็ทำงานให้เขาโคตรจะสุดๆมีความจงรักพักดีอีกต่างหากหนึ่งนะคะอ๋อนี่จำได้แล้วเขาได้หน่วยกวงหมิงไปเพื่อนๆค่ะหน่วยองครักษ์กวงหมิงนะคะอยู่ในการดูแลของไวเจ้าภาษาจีนเนาะกวงหมิงภาษาอังกฤษคือ Bite Guard นะคะเอาละไม่เป็นไรทีนี้ค่ะทางด้านของไวเจ้าดูแลมันแล้วก็ขึ้นตรงกับองค์จักรพรรดิด้วยนะคะจักรพรรดิเนี่ยก็มั่นใจอีกแล้วว่าเขาควบคุมไวเจ้าได้ดังนั้นเขาก็เลยไม่ค่อยที่จะมาระวัดระวังไวเจ้าสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะจักรพรรดิเองไม่เคยเชื่อเลยว่าไวเจ้านั้นจะทรยศตัวเขาค่ะเขาก็เลยทุ่มเทความรักให้กับไวเจ้าสุดๆเช่นเดียวกันนะคะความไว้วางใจของจักรพรรดิที่มีต่อไวเจ้านะคะมาจากความรักที่เขามีต่อไวเจ้านะคะฟันธงได้ในนวนิยายต้นฉบับเลยค่ะทีนี้นะคะจุดนี้มันก็เหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเลี้ยงดูแล้วก็ใช้บริการของไวเจ้ามาตั้งแต่ไวเจ้ายังเป็นแบบเพียงเด็กชายวัยรุ่นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็กล่าวได้ว่าเติบโต
ขึ้นมาเคียงข้างกับจักรพรรดิเลยนะคะจักรพรรดิโอ้ยตายละไม่รู้จะใช้คำไหนดีนะคะก็นั่นแหละก็เอาเป็นว่าในนิยายคือจักรพรรดิชื่นชอบเขารักเขาไว้ใจเขาให้ทั้งตำแหน่งเงินทองนะคะเรียกได้ว่าความสัมพันธ์โคตรจะดีเลยนะคะแล้วก็ยังให้ความไว้วางใจเขาในการที่แบบว่าใช้ไว้เจ้านั้นไปเฝ้ามองเผยเหยียนอีกด้วยค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะองค์จักรพรรดิเองก็ไม่ได้คาดหวังเลยว่านะคะไว้เจ้าจะทรยศเขาแล้วก็จะตายด้วยน้ำมือของคนที่เขารักมากที่สุดก็คือไว้เจ้าในแบบหลายปีข้างหน้าอะไรประมาณนี้นะคะโอ้ยตายแล้วค่ะก็เป็นเรื่องราวนะคะที่ก็ถือได้ว่านวนิยายก็ดาร์กดีแต่ว่าถามว่าเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้เนาะถ้าเพื่อนๆจำแบบประวัติศาสตร์ของจีนอย่างแบบพระนางเจ้าจี้ที่เป็นไทเหาที่เป็นท่านแม่ของท่านอิงเจิ้งที่เป็นฉินอ๋องนะคะฉินเอ็มเพลเลอร์ของพวกเราอะนะคะจินซีฮ่องเต้อะไรแบบนี้ก็จะรู้ว่าก็เคยมีกรณีของแบบเล่าอ้ายอะไรแบบนี้เนาะก็มีความรักมีอะไรเงี้ยก็ให้ทั้งอำนาจให้ทั้งเงินทองอะไรเงี้ยจนกระทั่งเล่าอ้ายก็ยังสามารถจะก่อกบฏได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องเนี้ยทานทารารักนิรันดร์ก็เป็นอะไรที่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นความรักขององค์จักรพรรดินะคะแล้วก็ทุกคนต่างก็คิดว่าตัวเองนั้นฉลาดแล้วก็สามารถจะควบคุมเกมอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะควบคุมได้เลยมันมีสิ่งที่ไม่คาดคิดนะคะไม่คาดหวังเกิดขึ้นมาโดยตลอดเวลาในระหว่างที่เรื่องราวมันดำเนินไปนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพิโซดนี้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆก็คงจะเข้าใจในส่วนของนิยายต้นฉบับนะคะว่าทำไมองค์จักรพรรดินี่โอ้โหโคตรจะแบบว่าใกล้ชิดกับเว่ยเจ้าเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของนิยายหวั่นว่ามีความแน่นกว่านะคือเหตุผลมันแน่นกว่าแต่ว่าในส่วนของละครนั้นก็ด้วยความที่โอเคก็หมายความว่าจักรพรรดิต้องรักนะคะนางสนมซึ่งเป็นพี่สาวของพระเอกมากๆเลยก็เลยทำให้ไม่ระแวงพระเอกอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงหวานลาไปก่อนนะคะตอนนี้อาการหวัดก็ดีขึ้นมากแล้วคือติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาเฉยเลยนะคะปวดกระดูกไปหมดเลยในช่วงแบบอาทิตย์ที่แล้วแต่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆนะคะแล้วก็มีแค่เสียงอู้ๆนิดเดียวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆก็ต้องนอนให้เพียงพอนะคะเวลาพักผ่อนแล้วก็หาเวลาออกกำลังกายบ้างแต่ตอนเราป่วยนี่คุณหมอก็บอกว่าห้ามไปออกกำลังกายเนาะเดี๋ยวมันจะควบคุมเหมือนกับแบบอาการมันควบคุมไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะเพราะเราเทคยาเข้าไปด้วยใช่ไหมยาที่รักษาไข้หวัดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปออกกำลังกายก็รอก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เราก็ดูซีรีส์ไปเป็นเพื่อนกันนี่แหละค่ะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ